หลายคนก็ทักกันเข้ามาถามว่าสนใจอยากซื้อคอนโดเพื่อลงทุนปล่อยเช่าแล้วเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ทำเลหรือเลือกทำเลยังไงก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้การที่เราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ดีหรือมูลค่าทรัพย์สินที่มันจะสูงขึ้นมาอยู่ที่คอนโดมันเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะหลักล้านสมมุติว่าคอนโดที่เราอยากจะลงทุนโครงการเขายังก่อสร้างไม่เรียบร้อยเราจะทำยังไงได้บ้างสวัสดีครับก่อนหน้านี้เราเคยทำเรื่องคลิปการลงทุนแบบ passive income ก็คือการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าในรูปแบบที่เรียกว่า IP โปรแกรมกันไปแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นแล้วงงว่าคำว่า IP โปรแกรมมันเป็นยังไงเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่มันดีกับเราหรือเหมาะกับเรายังไงมีคลิปที่ผมเคยทำไว้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนก็กดเข้าไปดูกันได้หลายคนก็ทักกันเข้ามาถามว่าสนใจอยากซื้อคอนโดเพื่อลงทุนปล่อยเช่าแล้วเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ทำเลหรือเลือกทำเลยังไงก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีทริคในการที่จะเลือกคอนโดเพื่อปล่อยเช่ายังไงเพราะตัวผมเองนอกเหนือจากการทำธุรกิจร้านอาหารนอกเหนือจากการทำเพจแล้วเราก็ยังมีการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าด้วยและไหนๆเราจะพูดถึงเรื่องการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแล้วเราก็ควรจะต้องมาถ่ายที่คอนโดวันนี้ผมก็อยู่ที่คอนโดบริกตันศรีราชานะครับซึ่งเป็นคอนโดในเครือของ Origin Property ด้วยหลายคนคงคิดว่าจะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าจะต้องมีการวิเคราะห์ทำเลละเอียดมันทำร้านอาหารเลยไหมอยากบอกแบบนี้ว่าเวลาเราจะทำร้านอาหารหรือเราอยากจะลงทุนธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเงินหลักล้านเราต้องดูแลตลาดมันเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงคุ้มค่ากับการลงทุนไหมเราจะได้เงินเท่าไหร่การซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าก็มีวิธีการคิดไม่ต่างกันเลยส่วนจะมีวิธีการคิดแบบไหนหัวข้อเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้อแรกก็คือเรื่องของทำเลแน่นอนว่าการลงทุนในคอนโดเนี่ยมันก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้การที่เราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่มันจะสูงขึ้นมาที่เรียกว่าแคปิตอลเกนเนี่ยอยู่ที่ทำเลเป็นหลักเลยแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคนที่จะลงทุนเองว่าเราจะลงทุนเพื่อซื้ออยู่หรือซื้อเพื่อปล่อยเช่าหรือลงทุนต่อเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อเพื่ออยู่เองวิธีการพิจารณาก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับเราอาจจะดูที่ความชอบเราเป็นหลักพฤติกรรมนิสัยเราอะชอบอยู่ที่ทำเลไหนเรามีความคุ้นเคยที่ทำเลไหนหรือแหล่งงานที่เราทำงานใกล้คอนโดตรงไหนแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้เราตัดสินใจที่จะเช่าเพื่อการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทำเลที่เราอยู่อาศัยเป็นปกติแล้วแต่เป็นทำเลที่เรารู้จักมันดีทำเลที่เรามีความรู้กับมันทำเลที่เราคิดว่ามันใกล้แหล่งงานเราก็ควรจะต้องไปวิเคราะห์ในการเลือกทำเลตรงนั้นฉะนั้นพอมันเป็นคอนโดเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะทุกคนคืออยากให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆลองไปดูว่าถ้าวันหนึ่งคอนโดตรงนั้นมันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไงมันอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างการเดินทางมันเป็นยังไงไม่ได้อยากให้ทุกคนลงทุนแค่ความรู้สึกอย่างเดียวฉะนั้นการที่เอาตัวเองไปนั่งวิเคราะห์เลยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากนั้นในเรื่องของทำเลเนี่ยคอนโดที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยราคาก็มีโอกาสถีบตัวได้สูงกว่าคอนโดที่อยู่ในซอยถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลิมิเต็ดของซัพพลายแหละยิ่งทุกวันราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นทำเลที่เหลืออยู่ก็จะยิ่งน้อยลงฉะนั้นถ้าเป็นไปได้การลงทุนคอนโดที่อยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็เป็นถนนสายหลักเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กำไรจากแคปิตอลเกนก็จะมีโอกาสมากกว่าด้วยข้อที่2ที่ต้องพิจารณาก็คือใครเป็นผู้พัฒนาโครงการแล้วคอนโดนั้นมีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์เวลาเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งบริษัทใหญ่ที่ทำโปรดักต์ออกมามันมีทั้ง SME บริษัทขนาดเล็กที่ทำโปรดักต์ออกมาซึ่งเหล่านี้เขาก็จะมีต้นทุนในการพัฒนาโครงการไม่เหมือนกันมีแบรนดิ้งที่มันแตกต่างกันซึ่งคอนโดมันเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะหลักล้านดีที่สุดคือเราควรจะไปดูโครงการที่เขาเสร็จแล้วแต่สมมุติว่าคอนโดที่เราอยากจะลงทุนโครงการเขายังก่อสร้างไม่เรียบร้อยเราจะทำยังไงได้บ้างนอกเหนือจากการที่เข้าไปดูหน้างานสิ่งที่มันจะเป็นตัวบอกว่าคอนโดนี้น่าจะดีหรือไม่ดีน่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าคือการดูประวัติของผู้พัฒนาโครงการหรือโปรไฟล์ของ developer ทั้งหลายว่าก่อนที่เขาจะทำคอนโดนี้เขาเคยทำคอนโดที่ไหนมาบ้างแล้วคอนโดที่เขาเคยทำมาประสบความสำเร็จไหม occupancy rate อัตราการเข้าอยู่เยอะหรือเปล่าราคาที่ซื้อกับราคาปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือเปล่า facility การดูแลนิติบุคคลมันดีหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าประวัติที่ผ่านมาของ developer เจ้านี้ทำโครงการได้ดีผู้เช่าแฮปปี้ไม่มีการร้องเรียนบนออนไลน์เลย
เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคอนโดอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการลงทุนยกตัวอย่างเช่นคอนโดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือบริกตันศรีราชาเนี่ยเจ้าของโครงการจริงๆก็คือ Origin Property ซึ่งอยู่ในมหาชนอยู่แล้วเขาก็มีประสบการณ์การทำคอนโดไม่รู้มากี่ร้อยตึกแล้วแหละเขามีทีมรีเสิร์ชที่จะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าในแต่ทำเลต้องการแบบไหนจะออกแบบโปรดักต์แบบไหนที่มันตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านั่นหมายถึงพอประสบการณ์เขาเยอะกว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการหรือคนที่ซื้อมาเพื่อลงทุนก็มากกว่าเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าคอนโดที่มีแบรนด์หรือคอนโดที่มีชื่อเสียงเนี่ยราคาขายหรือราคาต่อตารางเมตรมันอาจจะสูงกว่าโลโก้ดีเวลลอปเปอร์อยู่สักนิดนึงแต่มันก็ทำให้คนซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วราคาขึ้นซื้อไปแล้วเขาจะดูแลลูกบ้านได้ดีรวมไปถึงผู้ที่จะมาเช่าด้วยนะอย่าลืมว่าขนาดเราเองเป็นคนลงทุนเรายังดูแบรนด์เลยอะแล้วผู้เช่าเขาไม่ดูแบรนด์หรอผู้เช่าเขาก็ดูแบรนด์เหมือนกันเขาก็อยากจะอยู่ในแบรนด์ที่มีการดูแลที่ดีเหมือนกันมาถึงข้อที่3โอกาสในการเจริญเติบโตของทำเลนั้นๆอย่างที่บอกว่าปัจจัยที่จะทำให้การลงทุนคอนโดมันคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องจ่ายไปมันก็คือการที่มีผู้เช่าการที่เทคอัพเรทสูงคือผู้เช่าออกไปแป๊บเดียวหาผู้เช่าใหม่ได้และราคาต่อตารางเมตรที่มันถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับฉะนั้นนอกจากที่เราจะวิเคราะห์ในเรื่องของแหล่งงานสิ่งอำนวยความสะดวก surrounding รอบๆโครงการแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูต่อมาก็คือมันมีดีมานด์ในการเจริญเติบโตอยู่หรือเปล่ามันมีดีมานด์ที่จะมีผู้เช่าใหม่ๆเข้ามาตลอดหรือเปล่าอย่างทำเลที่ผมถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือโครงการที่ชื่อว่าบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสชื่อมันก็อยู่บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแคมปัสมันเป็นโครงการที่เรียกว่าติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชาเลยคือคำว่าติดคือก็อยู่ในโครงการหันไปก็คือประตูมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะนี่คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลักเลยนะที่เราจะได้แต่ว่าจุดขายของทำเลตรงนี้เขาไม่ได้โฟกัสแค่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือคณาจารย์อย่างเดียวแต่ด้วยทำเลตรงนี้เขาห่างจากนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังแค่10นาทีเท่านั้นนั่นหมายถึงนอกจากเราจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคณาจารย์แล้วเรายังได้กลุ่มทาร์เก็ตที่เป็นคนทำงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยนี่คือจุดเด่นของทำเลนี้ซึ่งเรามีกลุ่มลูกค้าหลัก2กลุ่มข้อดีของการทำธุรกิจแล้วไม่พึ่งกลุ่มลูกค้าใดกลุ่มลูกค้าหนึ่งเพียงเดียวก็คือเมื่อไหร่กลุ่มลูกค้าไหนตกเรามีโอกาสโฟกัสอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งได้แล้วพอมันมีดีมานด์ที่เป็นดีมานด์หมุนเวียนตลอดเวลานั่นก็ทำให้ราคาที่ดินหรือราคาอสังหาริมทรัพย์มันจะขึ้นมันก็จะมีโอกาสเยอะหรือแม้กระทั่งคอนโดบริกตันที่มีอยู่ที่ระยองเหมือนกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าระยองเนี่ยก็คือศูนย์กลางของ EEC แหล่งหนึ่งเหมือนกันเรามีนิคมอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าระยองถูก positioning หรือถูกวางให้เป็นทำเลสำหรับคนที่จะมาเกษียณหรือผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งแน่นอนก็จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้ทำไมระยองมันเป็นทำเลที่เหมาะกับตรงนี้อย่างแรกก็คือใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภาอย่างที่สองก็คือติดทะเลอย่างที่3คือค่าครองชีพที่ยังไม่สูงเกินไปและสุดท้ายผมว่าสำคัญที่สุดเลยมีโรงพยาบาลชั้นนำหลายที่อยู่และสามารถเดินทางได้ระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นการที่เรามาซื้อคอนโดเพื่อลงทุนที่จังหวัดระยองเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่เราจะได้แคปิตอลเกนที่มันสูงขึ้นก็จะมากขึ้นไปด้วยอีกอย่างนึงก็คือ GDP ของทั้งตัวศรีราชาแล้วก็ระยองเองเนี่ยสูงกว่าในกรุงเทพเกือบ1เท่าตัวนะครับนั่นหมายถึงเศรษฐกิจในจังหวัดเหล่านี้ที่อยู่ใน EEC มันดีมากๆพอเศรษฐกิจมันดีมันก็ส่งผลเชิงบวกที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ในทำเลเหล่านี้มันถีบตัวสูงขึ้นไปด้วยข้อที่4ที่เราต้องพิจารณาก็คือจุดขายหลักของโครงการถ้าเราซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเองผมว่าข้อนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นมากเพราะมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยโปรดักที่เราจะไปปล่อยเช่ามันควรจะมีจุดขายเฉพาะตัวบางอย่างที่เรียกว่าเอาคอนโดในทำเลใกล้ๆกันมาวางเรียงกันเนี่ยคอนโดนี้ก็เป็นคอนโดที่คนต้องสนใจเขาเรียกว่า unique selling pointซึ่งคอนโดบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสแล้วก็คอนโดบริกตันระยองเนี่ยอยู่ในเครือของ Origin Property เขามีรูปแบบการลงทุนอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเขาเรียกว่า IP โปรแกรมเราเคยทำเรื่องนี้กันไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็ดูคลิปได้ว่า IP โปรแกรมคืออะไร IP โปรแกรมจริงๆมันย่อมาจากคำว่า Origin EEC Investment Property Program ฟังแล้วอาจจะยาวหน่อยจำง่ายๆว่าชื่อว่า IP โปรแกรมคอนเซ็ปต์ของ IP โปรแกรมเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือเขาจะมีบริษัทมา
าบริหารจัดการให้เราทั้งหมดเลยแล้วก็รายได้ที่เราจะได้อะเราจะได้รายได้จากการปล่อยเช่าคอนโดทุกเดือนต่อให้ห้องเราจะไม่มีคนเช่าก็ตามนี่คือข้อดีของมันเลยมันจะลดโอกาสที่มันจะเกิดรายได้แบบฟันหลอคอนโดปกติเราปล่อยเช่ารายเดือนถูกไหมแต่เราจะไม่ได้รายได้ทุกเดือนนะเพราะมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องแต่งคอนโดช่วงเวลาที่เราต้องหาผู้เช่าปีนึงเนี่ยเขาบอกเลยว่าเราจะสูญเสียรายได้ไปประมาณสัก 2-3 เดือนนั่นหมายถึงว่าคอนโดนึงอาจจะสร้างรายได้ให้เราประมาณ 9-10 เดือนเท่านั้นแต่การลงทุนแบบ IP โปรแกรมเราจะได้รายได้ทุกเดือนเพราะเขาจะเอาห้องในพอร์ตเขาทั้งหมดอ่ะมาหารายได้แล้วก็เฉลี่ยรายได้ให้เราเงินไปแล้วพอโครงการของ Brixton เนี่ยเขามีการลงทุนแบบ IP โปรแกรมขึ้นมานั่นหมายถึงว่าในมุมของผู้เช่าอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เช่าแค่คอนโดเขาเหมือนเช่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็เป็นจุดขายที่เราสามารถเอาไปขายกับผู้เช่าได้เหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสดึงดูดผู้เช่าที่ดีมาได้มากขึ้นปัจจัยในการเลือกทำเลข้อต่อมาก็คือการดูแลทำไมการซื้อคอนโดจะต้องมีการดูแลด้วยต่อให้เราบอกว่าเอ้ยมันก็มีคนเช่าไปแล้วนี่เขาก็ไม่ต้องดูแลแต่อย่าลืมนะเวลาไฟเสียเวลาน้ำรั่วเวลาผู้เช่าออกเวลาจะรีโนเวทเป็นหน้าที่ใครก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของห้องนี่แหละแล้วถ้าเกิดเราดันไปซื้อคอนโดที่เราไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นล่ะเช่นเราอยู่กรุงเทพเราไปลงทุนคอนโดที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแจ้งไฟเสียจะต้องหาช่างซ่อมโอ้โหกว่าจะเซิร์ชผู้รับเหมาเจอเชียงใหม่กว่าเราจะต้องบินไปคุยค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปเวลาที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันมากหลังจากที่เราซื้อคอนโดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริษัทลูกของ Origin เองที่เรียกว่า HHR หรือว่า Hampton Resident and Hotel Management เนี่ยเขาจะมารับช่วงต่อและบริหารจัดการหมดเลยนะเขาจะเปลี่ยนห้องคอนโดของเราให้กลายเป็น Service Apartment พอคำว่า Service Apartment มาเนี่ยมันคืออะไร Service Apartment เขาก็จะอัปเกรดห้องของเราให้มีบริการทุกอย่างเหมือน Service Apartment ไม่ว่าจะเป็นบริการซักรีดบริการอาหารเช้าบริการรถรับส่งก็จะยกระดับคอนโดของเราแล้วเวลาลูกบ้านจะติดต่ออะไรก็ตามไม่ต้องติดต่อเราละติดต่อ HHR อย่างเดียวเลยอันนี้ก็ทำให้เราไม่ต้องสนใจเลยรอรับรู้รายได้เพียงอย่างเดียวข้อสุดท้ายข้อ6ข้อที่ต้องเอามาพิจารณาในการเลือกลงทุนคอนโดก็คือเรื่องผลตอบแทนแน่นอนเพราะเราซื้อคอนโดเพื่อลงทุนทุกอย่างมันดีหมดแต่ผลตอบแทนมันไม่ดีมันก็คงไม่ถือว่าตอบโจทย์การลงทุนถูกไหมครับฉะนั้นการที่เราจะเลือกโครงการไหนโครงการหนึ่งเพื่อลงทุนเราจะต้องดูที่ผลตอบแทนด้วยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบการลงทุนคอนโดในราคาประมาณ2ล้านบาทเนี่ยในระยองหรือศรีราชาเนี่ยเรายังได้รับผลตอบแทนที่ผมเรียกว่ายังเรียกว่า rental yield ที่ดีอยู่เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากลงทุนคอนโด2ล้านบาทแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นหน่อยๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่ายากแล้วนะครับคอนโดระดับราคา2ล้านบาทในกรุงเทพนี่คุณอาจจะต้องอยู่ไกลแบบไกลมากๆจนคุณไม่รู้เลยว่าจะหาผู้เช่าได้หรือเปล่าณวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นในการมาเรียนรู้การลงทุนซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแล้วมีภาระต่อเดือนที่ไม่มากจนเกินไปเนี่ยการมาเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนในทำเลศรีราชาหรือระยองผมคิดว่าเป็นทางเลือกการลงทุนในการเริ่มต้นที่ดีนั่นหมายถึงว่าก็ถ้าเราไม่ต้องมานั่งสนใจว่าเอ๊ะเราจะดูแลได้ไหมเราไม่ต้องมานั่งสนใจในการหาผู้เช่าด้วยเพราะว่า HHR เนี่ยในเครือของ Origin เนี่ยเขาจะทำการหาผู้เช่าให้เราหมดเลยแล้วผู้เช่าของเขาดีกว่าการหาผู้เช่าเองตรงไหนเพราะเนื่องจากเขาเป็นบริษัทที่จะต้องไปหาผู้เช่าตลอดเวลาแล้วทาร์เก็ตหนึ่งของศรีราชาแล้วก็ระยองคือ Corporate ถูกไหมครับไม่มีโอกาสเลยที่คนปกติอย่างเราจะเดินไปหาบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมแล้วปล่อยคอนโดให้เขาเช่าการที่เรามี IP โปรแกรมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานที่เรียกว่า Corporate Sales ไปวิ่งกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆพอเราวิ่งไปในตลาดนี้มันคือตลาดที่คนเช่าไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้เช่าต่อให้เขาจะมีการหักค่าบริหารจัดการอะไรไปก็ตามเนี่ย Rental Yield ของเราก็ยังดีกว่าการที่เราปล่อยเช่าเองด้วยซ้ำแต่อย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายค่าส่วนกลางเรายังต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้ว่านอกเหนือจากการที่เราวิเคราะห์ทำเลอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูผลตอบแทนการลงทุนด้วยซึ่งในแต่ละทำเลในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่เหมือนกันเราไปในทำเลที่มีการแข่งขันสูงเราไปในทำเลที่ห้องยังเหลืออีกเยอะเหมือนซัพพลายมากกว่าดีมานด์อ่ะโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนสูงมันก็ต่ำแต่ถ้าเราลองย้ายพื้นที่ไปอยู่ในทำเลที่มันยังมีโอกาสการเจริญเติบโตสูงอยู่ในทำเลที่มันยังมีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามีมืออาชีพมาช่วยบริหารจัด
ากการมาหาผู้เช่าแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีรายได้เราจะเข้ามาต่อเนื่องก็จะมีเยอะมากกว่าด้วยฉะนั้นก็คือถ้าใครสนใจการลงทุนคอนโดโดยเฉพาะที่ศรีราชาหรือจังหวัดระยองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเสียเวลาขับรถไปดูหน่อยไม่ว่าจะเป็นคอนโดบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสหรือว่าบริกตันระยองขับรถไปดูนิดเดียวเราก็จะรู้ว่าเออทำเลแบบนี้เราชอบหรือไม่ชอบหรือถ้าใครไม่ได้มีเวลาเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างก็กดเข้าไปติดต่อทีมงานเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้อาจจะไม่ใช่ความรู้เรื่องของการทำธุรกิจร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรู้เรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็พยายามจะไปเรียนรู้หาข้อมูลเพื่อมาแชร์กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อเพนกวินในทุกช่องทางด้วยครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะเจอกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน